เหรียญ10บาทหายากราคารับซื้อราคาขายสูงสุดถึง1ล้านบาทจะมีข้อมูลอย่างไรเดี๋ยวมารับชมในคลิปเต็มได้เลยครับสนใจติดต่อทาง Facebook หรือทาง LINE ได้เลยครับสวัสดีครับก็ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูพระเครื่องกันก่อนนะครับเริ่มจากองค์นี้ฮะองค์แรกเลยอุ๊ยขออภัยครับก็พระเครื่ององค์นี้นะครับเป็นหลวงพ่อสุวรรณโนนะครับด้านหน้าก็จะเป็นรูปของหลวงพ่อนะอันนี้จะเป็นขอบเหรียญนะครับอันนี้ก็จะเป็นขอบเหรียญนะด้านหลังนะครับอะไรเนี่ยวัดภูอะไรเนี่ยบรรพตสงขลานะครับปี2471นะครับมะอะอุนะครับก็ใครที่สนใจอยากจะบูชาเหรียญนี้นะก็สามารถติดต่อทางร้านเราเข้ามาได้เลยนะครับราคาแบ่งปันสำหรับผู้ติดตามช่องเราแน่นอนมาดูเหรียญที่2กันนะครับอ่ะให้ดูด้านหน้าก่อนนะครับรูปพระกิ่งนะครับอ่ะก็เพื่อนๆท่านสมเด็จนะครับก็ตรงกลางก็จะเป็นรูปของพระปางสมาธิเอ้ยไม่ใช่พระปางชนะมารนะครับขออภัยนะวันนี้อาจจะเบลอๆนิดนึงนะครับก็ขอบจะเป็นอย่างนี้นะอันนี้นะครับ2508นะครับพระปางวัดอรุณก็สวยๆแบบนี้นะครับควรหามาบูชาสักเหรียญ นะครับในปัจจุบันไม่ได้เจอบ่อยๆหากเพื่อนๆท่านใดนะครับที่สนใจอยากจะบูชาวัตถุมงคลพระเครื่องทางร้านเรานะครับก็สามารถติดต่อเราเข้ามาได้นะราคาพิเศษราคากันเองอย่างแน่นอนนะครับถ้าใครอยากได้อันไหนเหรียญไหนบอกได้เลยมาดูองค์ที่3กันนะครับองค์นี้นะครับจะเป็นให้ดูนะครับด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้แหละก็ผมเองก็อ่านไม่ออกเหมือนกันนะคืออักษรนี่คือเล็กมากๆนะครับแต่รู้แค่ว่าเป็นพระปางชนะมารนะครับขอบก็จะเป็นแบบนี้นะเพื่อนๆให้ดูขอบก่อนเห็นไหมครับแล้วก็ด้านหลังนะครับมาอุพระไพรีพินาศพระไพรีพินาศเนี่ยหมายถึงพระที่ชนะมารชนะภัยนะครับผู้ใดคิดร้ายผู้ใดข่มเหงผู้ใดรังแกนะครับมักจะมีอันต้องแพ้ภัยตัวเองไปในที่สุดพระไพรีพินาศเป็นพระที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆนะครับหากท่านใดได้บูชาและได้ตั้งใจทำดีแล้วเนี่ยท่านจะพ้นขอพ้นภัยทำมาหากินรุ่งเรืองร่ำรวยครับมาดูองค์ที่4นะครับสมเด็จพระสังฆราชอะไรเนี่ยท่านชื่อปอปาลอลิงดอเด็กเหรออ่ะปลดนะครับก็ถ้าอ่านถูกอ่านผิดขออภัยนะครับเหรียญเนี่ยรูปทรงจะคล้ายๆโล่นะครับก็สวยๆแบบนี้เลยนะเห็นไหมครับก็เหรียญเนี่ยสวยมากนะด้านหลังนะครับยกช่อฟ้าพระอุโบสถวัดดาวอะไรเนี่ยที่ระลึกพิธียกช่อฟ้าอุโบสถวัดดาวดึงธนบุรีนะครับพระคุรุโวทานก็ทำมาอะไรธรรมจารย์นะครับก็เพื่อนๆท่านใดที่อยากจะบูชาเหรียญนี้นะครับก็ใครสนใจเหรียญนี้ก็ติดต่อสอบถามพูดคุยกันได้นะราคาพิเศษราคากันเองสำหรับผู้ที่ติดตามแล้วนะครับผมมาต่อกันที่องค์ที่5นะครับองค์ที่5องค์นี้ให้ดูด้านหน้าก่อนนะครับอุปัชฌาย์ชุ่มนะครับด้านหน้าก็เป็นรูปของหลวงพ่อนะครับวัดบางนาในนะครับก็ด้านหน้าอันนี้เป็นด้านขอบซ้ายขอบขวาแล้วก็ด้านหลัง2503นะครับซ่อมโบสถ์ก็น่าจะเป็นการบูรณะวัดปฏิสังขรณ์ก็อนุโมทนาสาธุด้วยนะครับอักขระเลขยันก็เหมือนเดิมมาอาอุนะครับก็มีเลขยันสวยๆแบบนี้นะก็ใครที่สนใจก็ติดต่อซื้อขายกันได้นะครับน่าจะเรียกว่าอุณาโลมนะก็เพื่อนๆท่านใดที่ชื่นชอบหลวงพ่อแห่งวัดบางนาในนะครับอุปัชฌาย์ชุ่มก็บอกผมนะจะได้มีราคาพิเศษสำหรับ FC แล้วก็ผู้ติดตามทุกท่านครับผมมาต่อกันที่องค์ที่6นะครับเดี๋ยวแป๊บนึงขออนุญาตแกะนิดนึง
ขออภัยฮะซองมันเก่ามากเลยนะครับอันเท่านั้นพระรูปพระยังดีพอนะเพื่อนๆนี่คือความผิดพลาดจริงๆนะหน้างานนะครับไม่มีการตะย้ําไม่มีการอะไรทั้งนั้นนะฮะไม่ใช่แก๊กด้วยนะครับอ่ะอันนี้ด้านหน้านะครับจะเป็นรูปของหลวงพ่อนะก็ไม่ทราบที่นะครับวัดใจกันแบบนี้เลยนะครับด้านหลังก็เชื่อว่าเก่ามากๆแล้วล่ะก็เพื่อนๆท่านใดที่รู้วัดของหลวงพ่อท่านนี้ก็สามารถบอกเราได้นะครับบอกเพื่อนๆ FC ให้เป็นความรู้ได้นะครับก็หากท่านใดสนใจจะบูชามีราคาแบ่งปันราคากันเองนะครับขออภัยนะถุงเก่าไว้หน่อยนะครับก็เรื่องจริงเลยหน้างานเลยมาต่อกันที่เหรียญนี้นะครับอ่ะฟังนะเพื่อนก็ใช้เวลานิดนึงเหรียญนี้นะครับด้านหน้าจะเป็นรูปของแม่นางกวักนะครับแม่นางกวักเนี่ยจะเด่นเรื่องการค้าขายโชคลาภหาทรัพย์นะครับด้านซ้ายจะเป็นขอบเรียบๆแบบนี้ด้านขวานะครับจะเป็นขอบเรียบประมาณนี้เรียบๆเหมือนกันแล้วก็ด้านหลังจะเป็นตรงกลางถุงเนี่ยจะเป็นถุงเงินถุงทองนะครับลาภผลภูณทวีนะครับก็คำยอดนิยมนะก็เพื่อนๆท่านใดสนใจบูชาเหรียญแม่นางกวักนะครับก็ติดต่อผมมาได้เหรียญเล็กนิดเดียวนะครับก็ผู้ชายบูชาได้ผู้หญิงก็บูชาได้นะครับเพราะว่าเป็นองค์เล็กนิดเดียวเล็กมากๆนะให้เพื่อนๆดูนะครับสนใจบูชาสนใจเสริมดวงสิริมงคลนะครับก็ทักทายมาต่อกันที่เหรียญนี้นะครับหลวงพ่อละอออีกแล้วนะครับวัดอะไรเนี่ยวัดหนองหลวงนะครับแต่เหรียญนี้เนี่ยด้านหน้าจะเป็นสีคล้ายๆสีทองคำหน่อยนะครับด้านหลังเนี่ยจะเป็นสีดำนะก็ส่วนเนื้อผมก็ไม่ทราบเนื้อเหมือนกันนะฮะด้านหลังก็จะเป็นเหล็กน่าจะเป็นจานนะถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นจานนะก็หากเพื่อนๆท่านใดสนใจบูชาพระเครื่องวัตถุมงคลเหรียญหลวงพ่อละออแบบนี้นะครับติดต่อมาได้นะเพราะว่าอีกองค์นึงรู้สึกจะเป็นคนละสีกันมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็ใครได้สีทองแล้วก็เนื้อดำไปเนี่ยก็โชคดีทำมาหากินเจริญรุ่งเรืองสีขาวสีเงินก็รับเงินรับทรัพย์สีทองก็มีทองมั่งมีสีสุขแล้วก็มั่นคงมั่งคั่งร่ำรวยนะครับเหรียญ10บาทที่หายากราคาแพงพุ่งสูงถึงหลักล้านแล้วนะครับมีข้อมูลยังไงเดี๋ยวผมมาอธิบายให้เพื่อนๆฟังนะครับทุกวันนี้นะครับก่อนเพื่อนๆจะใช้เหรียญ10บาทเพื่อนๆพลิกดูปีพ.ศ.ก่อนนะครับอย่าเผลอใช้นะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าเราเจอปีพ.ศ.ที่ผมจะเล่าต่อไปนี้นะครับถ้าแท้นะบอกก่อนถ้าแท้นะครับราคาสูงถึง1ล้านบาทนะครับนั่นก็คือเหรียญ10บาทปี2533ครับใครที่มีเหรียญนี้แท้นะครับไม่ใช่เหรียญดัดแปลงไม่ใช่เหรียญตัดแปลงนะครับราคาสูงสุดเนี่ยอยู่ที่เหรียญละ1ล้านบาทแล้วนะครับก็เพื่อนๆลองไปดูกันนะครับว่าที่บ้านเราเนี่ยมีเหรียญ10ปี2533ไหมนะครับก็ดูก่อนใช้นะจะได้ไม่พลาดนะครับแต่ต้องแท้นะถึงจะหลักล้าน